จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกขณะที่นะคะเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ถือว่าไม่ปกติธรรมดาค่ะซึ่งดูเหมือนว่านะคะก็มีนัยยะบางอย่างนะคะที่กำลังส่งสัญญาณเตือนภัยกันออกมาอย่างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปมปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากอะไรและจะมีทางออกนะคะให้ผ่านพ้นความรุนแรงเหล่านี้ไปได้หรือไม่และจะผ่านพ้นออกจากปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะคะเราไปติดตามความเห็นค่ะจากทางดร.ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ความมั่นคงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานค่ะกับทางทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะผลของมันก็หนึ่งก็คือว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งจากสถิติของตำรวจเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ชัดเจนว่าเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเนี่ย 70% เป็นประชาชนทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหากับประชาชนในพื้นที่นะครับจะบอกว่าประชาชนในพื้นที่นะครับเป็นฐานเสียของใครอะไรก็คงจะทำไม่ได้เพราะว่าก็เป็นคนไทยด้วยกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ยก็มีผลกระทบมากนะครับไอ้นั้นก็เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ถ้าไม่มีการเร่งรัดไม่มีการเอาใจใส่ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับภาระหนักก็จะตกอยู่กับทหารนะครับซึ่งดูแลพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ทหารอาจจะถูกมองในสายตาที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะถูกมองว่าไม่รับผิดชอบมากนักนะครับหรือว่าไม่ทำงานไม่ประสบความสำเร็จแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องอาศัยกำลังทั้งทหารตำรวจและพลเรือนและในปัจจุบันภาคประชาชนนะครับแล้วก็การแบ่งงานจะต้องชัดเจนด้วยซ้ำไปว่าจริงๆแล้วทหารเนี่ยควรจะไปดูแลรอบนอกเมืองนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นพื้นที่สู้รบเป็นพื้นที่ซ่องสุมนะครับทหารพรานทหารประจำการตำรวจตระเวนชายแดนเหล่านี้เขาจะเก่งในการเข้าไปในพื้นที่ที่ทุรกันดารพื้นที่ที่มีการซ่องสุมอาวุธมีการนะครับมีการค้ายาเสพติดแล้วก็เอาเงินมานะครับเลี้ยงกระบวนการนะครับมีการจัดตั้งค่ายฝึกมีการประกอบระเบิดอยู่ในพื้นที่ข้างนอกนะครับแล้วก็พื้นที่ในเมืองเนี่ยควรจะเป็นของฝ่ายปกครองจะควรจะเป็นของฝ่ายความมั่นคงก็คือตำรวจนะครับฝ่ายปกครองทั้งสปทั้งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยควรจะทำงานร่วมกันในการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในเมืองนะครับแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยนะครับเป็นหลักในการตั้งด่านในการเฝ้าระวังในการวางเวรยามในการเอาประชาชนอาสาสมัครเนี่ยมาดูแลตนเองแล้วก็ทำเครือข่ายอาสาสมัครในการระวังภัยเราเคยทำสำเร็จมาแล้วนะครับในหลายเมืองแล้วทำให้เกิดที่เขาเรียกว่าเซฟตี้โซนหรือพื้นที่ปลอดภัยนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องให้ชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองนะครับส่วนสปท.ก็จะต้องประสานงานนะครับกับฝ่ายปกครองกับฝ่ายพลเรือนนะครับเรามีเจ้าหน้าที่รวมกันหมดในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับนับไปนับมาเนี่ยนะครับเกือบ 80,000 คนครับขณะนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของเทศกาลถือศีลอดนะครับแล้วก็ในช่วงที่2นี่ปกติแล้วเนี่ยสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายถ้าดูในปีที่ผ่านมานะครับแต่ละปีจะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีการยกระดับเหตุการณ์จะมีการพยายามที่จะก่อความไม่สงบต่างๆแต่พอทางการปรับตัวได้แล้วเข้าไปสกัดแล้วก็วางระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นเนี่ยช่วงที่2ก็จะเริ่มคลี่คลายแต่ปีนี้ก็อาจจะพิเศษหน่อยว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนักนะครับก็แสดงว่ามีปัญหาในการทำงานแล้วก็มีก็เป็นกระทบลูกโซ่มาก็ผิดปกติเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นน่ากังวลเพราะว่าในช่วงที่2นี้ก็ยังถือว่ายังไม่คลี่คลายเท่าไหร่ยังมีกระแสแล้วก็ยังสามารถที่จะวางระเบิดรถยนต์ซึ่งเกิดขึ้นที่โรงแรมCSปัตตานีนะครับซึ่งระบบรถยนต์นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดว่าเขาสามารถที่จะประกอบระเบิดที่ซับซ้อนได้มากขึ้นนะครับมีน้ำหนักระเบิดที่ค่อนข้างมากแล้วตอนนี้นะครับ50กว่ากิโลแล้วก็สามารถทำได้หลายคันแล้วก็สามารถที่จะเอาไปวางระเบิดรถยนต์นี่มันทำให้เกิดปัญหาก็คือว่าความคล่องตัวในการเคลื่อนที่นะครับเขาสามารถที่จะขับรถยนต์ไปวางไว้ตามจุดต่างๆแล้วการตรวจรถยนต์ที่จอดเนี่ยเรายังไม่ได้มีประสบการณ์มากนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องเลยครับในช่วงถือศีลอดเนี่ยนะครับยังมีรถยนต์อีกหลายคันที่ขณะนี้อยู่ในเครือข่ายต้องสงสัยการประกอบระเบิดที่มีความสำเร็จแบบนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นจริงๆเมื่อปีที่แล้วนะครับในช่วงเดือนเมษาที่เขาสามารถดัดแปลงถังแก๊สขนาดใหญ่นะครับให้เป็นระเบิดแล้ววางไว้ในรถยนต์แล้วกลายเป็นระเบิดรถยนต์ขึ้นมานะครับลักษณะก็จะแตกต่างจากระเบิดรถยนต์ในประเทศอื่นๆนะครับก็แสดงว่าเขาดัดแปลงนะครับความรู้ส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อาจจะผสมผสานไปจากความรู้ที่เขาได้มาจากต่างประเทศนะครับด้วยการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านตัวบุคคลหรือว่าผ่านการเชื่อมโยงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะต้องระมัดระวังมากในเรื่องของระเบิดรถยนต์นะครับเขาอาจจะไปวางในพื้นที่ที่
เป็นพื้นที่ชุมชนอย่างที่เราเห็นนะครับเขาอาจจะเข้าไปโจมตีด่านนะครับเข้าไปโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารปีที่แล้วก็เริ่มทำสำเร็จก็คือใช้ระเบิดรถยนต์เนี่ยนะครับโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานนะครับที่อำเภอเมืองยะลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตนะครับในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มก่อการร้ายในหลายประเทศนะครับพัฒนาการมันใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจะช้ากว่าเยอะนะครับแต่ว่าพัฒนาการโดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากหัวรุนแรงในอินโดนีเซียกลุ่มเจมาอิสลามียานะครับไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มหัวรุนแรงในปากีสถานกลุ่มหัวรุนแรงในอัฟกานิสถานนะครับหรือว่าในอิรักแต่ในอิรักมันยังอีกไกลมากที่จะไปถึงจุดนั้นที่จะมีความสามารถขนาดนั้นนะครับที่จะประกอบระเบิดรถยนต์ได้ประมาณ500กิโลนะครับประกอบรถยนต์ได้ประมาณระเบิดรถยนต์ได้ประมาณ500กิโลเนี่ยตึกทั้งหลังอาจจะไปเลยนะครับอย่างที่เราเห็นในอิรักนะครับสามารถที่จะสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงในตึกสำคัญสำคัญได้ขณะนี้เนี่ยความสามารถตรงนั้นยังไม่เห็นนะครับในเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเนี่ยเห็นแล้วเจ้าหน้าที่สหประชาชาติก็ดีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงก็ดีระดับรัฐมนตรีก็ดีเนี่ยสูญเสียมาเยอะในกรณีที่ระเบิดรถยนต์ขนาดใหญ่เป็นร้อยกิโลนะครับของเขาเองเนี่ยเขาคงต้องใช้เวลาเล็กน้อยแต่จะมีอีกแนวโน้มหนึ่งก็คือจะต้องระวังว่าจะมีการจับตัวบุคคลที่มีความสำคัญไปเรียกค่าไถ่หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะต้องระวังเหมือนกันครับยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่การโจมตีผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นเนี่ยมีแล้วนะครับก็คือการโจมตีในลักษณะที่วางแผนไม่เป็นอย่างดีและซุ่มโจมตีด้วยการใช้ปืนนะครับสังหารใช้ระเบิดสังหารนะครับมีผบ.ผู้บังคับนะครับหน่วยต่างๆในพื้นที่หลายคนนะครับถูกสังหารไปนะครับลักษณะแบบนี้ก็ต้องระวังนะครับในช่วงนี้อาจจะมีเพื่อข่มขวัญเพื่อที่จะแสดงศักยภาพส่วนการจับไปเรียกค่าไถ่จับไปสังหารนะครับผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เราเห็นในต่างประเทศเนี่ยขณะนี้ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีแต่ก็มีการพูดกันนะครับมีการพูดกันก็ต้องระวังนะครับสุดท้ายจริงๆที่ป้องกันได้ยากที่สุดนะครับและขณะนี้แนวโน้มยังไม่มีแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยประสบปัญหายุ่งยากมากในการแก้ไขนะครับก็คือการป้องกันกลุ่มระเบิดพลีชีพนะครับซึ่งการป้องกันกลุ่มระเบิดพลีชีพนี่ยากมากเพราะว่าเมื่อคนเราเนี่ยไม่คำนึงชีวิตตนเองแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยากที่จะไปวางระบบที่จะป้องกันคนเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเรายังมีเวลาในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็สกัดนะครับความสามารถเหล่านี้แต่ต้องทำให้จริงจังกว่านี้นะครับเรามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สามารถที่จะเอาความเชื่อมโยงไปจับกลุ่มคนเหล่านี้ได้แล้วนะครับก็คงต้องเร่งรัดนะครับเผอิญว่ากระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาไม่สามารถจับกลุ่มคนเหล่านี้ได้เมื่อจับกลุ่มได้เนี่ยบางทีก็ศาลยกฟ้องนะครับพยานกลับคำให้การนะครับแล้วมีปัญหาหลายอย่างทำให้เด็กเหล่านี้หรือว่ากลุ่มรุนแรงเหล่านี้ค่อนข้างที่จะย่ามใจแล้วก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายอย่างที่เราเห็นนะครับแม้แต่มีกล้องวงจรปิดเขาก็ไม่กลัวนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะต้องเร่งรัดให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีผลอย่างจริงจังแต่ว่าหลายฝ่ายก็กังวลว่ามันจะกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในการใช้ชีวิตจะลำบากมากขึ้นครับใช่ครับต้องระวังครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันเริ่มรุนแรงขึ้นในช่วงที่2ของการถือศีลอดแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยนะครับแล้วก็อาจจะลุกลามไปอาจจะต้องมีการตัดวงจรบ้างนะครับแต่ว่าการใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นอย่างเช่นกฎอัยการศึกก็ดีพรกฉุกเฉินก็ดีพรบความมั่นคงก็ดีซึ่งก็ใช้กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามาตรการที่จะยกระดับให้เข้มข้นขึ้นในการปฏิบัติจริงรวมทั้งการห้ามออกนอกเขตสถานยามวิกาลนะครับห้ามใช้เส้นทางคมนาคมนะครับหรือในบางพื้นที่ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารนะครับก็จะต้องดูเฉพาะรายเฉพาะกรณีแล้วก็เฉพาะช่วงนะครับไม่สามารถที่จะใช้ครอบคลุมโดยเฉพาะไปกระทบกับเรื่องของการค้าการลงทุนบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือว่าในเขตชุมชนที่ทำให้ผู้คนนะครับมีผลกระทบมันในวงกว้างก็จะไปเข้าทางกลุ่มก่อการร้ายว่าทำให้การใช้ชีวิตปกติเนี่ยยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับยิ่งมีปัญหาเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้เคอร์ฟิวหรือว่าใช้ข้อห้ามต่างๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับรวมทั้งการตั้งด่านตรวจที่ถี่ขึ้นแล้วก็ค้นอย่างจริงจังขึ้นเนี่ยจะต้องเลือกพื้นที่ให้ดีนะครับแล้วก็จะต้องกำหนดจุดแล้วก็กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ดีนะครับแล้วก็ให้การปฏิบัติเหล่านี้นั้นไม่มีผลกระทบมากนักนะครับแต่ว่าก็สามารถใช้เพื่อตัดวงจรไม่ให้ความรุนแรงเนี่ยมันลุกลามได้เหมือนกันในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เป็นสีแดงนะครับหรือว่าพื้นที่ซ่องสุมนะครับส่วนพื้นที่ในเมืองเนี่ยคงไม่ง่ายแล้วจะมีผลกระทบตามมาถ้าว่าใช้ไม่ระวังครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะแนวความคิดของทางดร.ปณิธานวัฒนยากรค่ะ
และช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับไปดูกันที่ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างค่ะจ่อข่าวร้อนล้วงข่าวลึก